ยาวเลยไม่แล้วที่ดูอ่ะคานมันจริงๆคานมันมันเล็กมันไม่ได้ใหญ่เขาเอาอิฐไปปกตรงนี้ด้วยนี่เหลือแบบโอ้โหก่อนเขาขึ้นไปไหมคะไม่ขึ้นค่ะอ๋อโคก็คนขึ้นไปอยู่ค่ะใช้งานอะไรเงี้ยเดิมทีมันน่าจะไม่มีหลังคาแล้วทำหลังคาทีหลังเพราะว่าดูแล้วน่าจะหลังคาน่าจะรั่วหลังคารั่วค่ะเลยเปลี่ยนหลังคาใช่ค่ะทำโครงคาทีนี้จ้ะอธิบายหน่อยว่าของเดิมเราเสริมยังไงบ้างบริเวณนี้ดาดฟ้าเนี่ยเขาแบบโครงสร้างเปิดแบบสตั๊กเจอร์แบบสตั๊กเจอร์ชั้น3เยอะอยู่เสริมเยอะอยู่เนี่ยแล้วก็ตรงนี้เอามารับพื้นตรงนี้แล้วตรงนี้คานไม่มีตรงนี้คานใหม่ตัดมีตัวนึงครับเห็นไหมทีนี้คำถามคือว่ามันจะเสริมเพิ่มไหมเราจะต้องเสริมเพิ่มเพราะตอนนี้เพราะว่าตรงนี้จะเป็นทางน้ำครับค่ะแต่สายขาต้องไหนแล้วก็รอบเลยหรอไม่ก็สองข้างแต่มันหน้ามันจะได้หรือเปล่าความสูงมันจะจบโอเคหรือเปล่าแตะท้องคานได้อยู่แล้วครับเพราะตรงเนี้ยฟอร์ตูฟอร์มันสูงมากมันพ้นระดับฝ้าอยู่แล้วตรงนี้คือห้องตัวนี้จะเป็นทางเดินแล้วก็จะมีห้องเก็บของนี้มันลงมาเท่าไหร่
คานเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่สูงของ15 30ตกเสาตัวนี้นี่ก็ได้ใช้ใหม่ครับ